สาวช็อปไปแจกของน้ำท่วมกลับบ้านซูมดูรูปกลายเป็นคนหน้าแก่เมื่อวันที่13ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าโลกออนไลน์ได้แชร์เรื่องราวจากผู้ใช้ TikTok เจมส์ J5 ซึ่งเธอได้โพสต์ภาพพร้อมบอกเล่าเรื่องราวชวนขนลุกระบุว่าเราได้ไปแจกของน้ำท่วมกับเพื่อนๆก็ถ่ายรูปกันปกติแต่พอซูมดูรูปตัวเองรูปสุดท้ายนะคะมันเป็นหน้าคนแก่ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองวัดศรีมงคลชัยนาทเธอระบุด้วยว่าที่ไปแจกของน้ำท่วมถ่ายรูปแล้วไม่ใช่หน้าเราวันนี้ได้รู้ว่าตรงต้นไม้ใหญ่มีผู้หญิงจมน้ำตายแล้วได้ตามเราปกติไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้พอเจอกับตัวเองก็กลัวเราไปทำบุญไม่คิดเลยว่าจะเจอแบบนี้ใครพอรู้เรื่องนี้แนะนำบอกได้นะคะว่าควรทำยังไงแล้วตอนที่ไปแจกของกันไม่ได้จุดธูปบอกเล่ากันด้วยเรื่องนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคะใครไม่เชื่อแต่เราเชื่อเพราะเราเจอกับตัวเองพรุ่งนี้จะกลับไปทำบุญที่วัดค่ะโดยในภาพเราใช้กล้องสดทั้งสองภาพไม่ผ่านแอปไม่ผ่านฟิลเตอร์เราไม่ได้ให้ทุกคนมาเชื่อนะคะแต่เราเจอกับตัวเองเราเชื่อเธอระบุอีกว่าไปแจกของน้ำท่วมกลับมาซูมเห็นรูปตัวเองเป็นหน้าคนแก่แล้ววันนี้คนในพื้นที่ได้บอกว่าตรงต้นกลางใหญ่มีผู้หญิงผมยาวจมน้ำตายซึ่งได้ตายมาหลายปีแล้ววันนั้นที่ไปแจกของน้ำท่วมเราก็ไม่ได้จุดธูปบอกเล่าแล้วเหมือนเอาคนไปแจกแต่คนซึ่งตอนนี้ใน Facebook ในเพจข่าวต่างๆที่ลงรูปพวกที่ไปคอมเมนต์แรงๆด่าเราว่าเราหน้าเหมือนผีเองอะไรเองเอาไงดีล่ะหมิ่นประมาทพรบคอมพิวเตอร์คนไม่เชื่อควรอยู่เฉยๆจะดีกว่านะเราว่าไม่มีใครบ้าที่จะเอาตัวเองไปล้อเล่นกับผีหรอกสมองควรมีค่ะแคปไว้หมดแล้วพวกที่ว่างๆคอมเมนต์ทั้งนี้เธอยังได้เผยแชทซึ่งผู้สนทนาบอกว่ามีคนแก่ตายตรงต้นกลางคุณยายตามคุณมาคุณยายตัวเล็กผอมผมหยักโศกเกือบถึงบ่าผิว2สีได้มีชาวเน็ตบางคนได้สอบถามถึงทะเบียนรถซึ่งเธอตอบกลับไปว่าทะเบียนรถคันที่ถ่ายเป็นทะเบียน3651ส่วนทะเบียนอีกคันนึงที่ไปแจกของคือทะเบียน579